ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เขาคอนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่ที่ผมยืนอยู่จุดนี้ก็จะเป็นที่พักอยู่ริมอ่างเก็บน้ำรัตนัยนะครับก็จะเป็นจุดชมทะเลหมอกตรงบริเวณไปรษณีย์เขาคอนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่3เมษายน2565ก็มาเที่ยวในช่วงที่เขาไม่มากันนะครับบรรยากาศก็เป็นเวลา18นาฬิกานะครับก็ถือเป็นตอนเย็นๆนะครับก็เมื่อเช้าฝนตกจนมาถึงเที่ยงไม่มีหมอกเลยนะครับ